่วนข้าคือคอยนิมนต์มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับยอรอยวอลเล็ตเราจะพูดถึงปมทุกปัญหานะครับที่เกิดกับยอรอยวอลเล็ตยอรอยวอลเล็ตนะครับออกแบบโดยอิมโมโกเป็นพาร์ทเนอร์กับคาร์ดานโนดังนั้นยอรอยวอลเล็ตนะครับมีไว้เพื่ออะไรนะครับไม่ใช่เป็นการโอนโทเค็นทั่วไปนะครับแต่เป็นการโอนโทเค็นโดยเฉพาะโทเค็นของ NFT ของ Cardano ซึ่งตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Plutus Core นะครับเป็นโทเค็นตัวหนึ่งของ Cardano นะครับที่ออกแบบมาเพื่อ NFT โดยเฉพาะนะครับดังนั้นเขาได้ตั้งรูปแบบนะครับของ NFT ของตัวเองจำได้ไหมครับเราได้พูดถึง Cardano Submit ปี2021นะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปที่เราเคยได้เคยทำมาเนี่ย Cardano เนี่ยมีการทำเขาเรียกว่า NFT ของตัวเองนะครับเป็นชื่อของมันเนี่ยคือ FNFT นะครับเป็นคล้ายๆกับโทเค็นหุ้นนะครับเมื่อมีการครอบครอง NFT นะครับที่เป็นของเหรียญในเครือข่าย Cardano เนี่ยสามารถเอาไปแปลงเป็นหุ้นได้นะครับสามารถที่จะเป็นโทเค็นหุ้นได้นะครับมีการแบ่งนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับในเครือข่ายของหุ้น NFT เนี่ยจะมีกรรมสิทธิ์เป็นเท่าไหร่นะครับในตามสัญญาแต่ละสัญญาซึ่งตรงเนี้ยผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะผมยังไม่รู้มากนะครับต้องรองานซับมิท Cardano Submit ปี2021เสร็จก่อนฉะนั้นรูปแบบเนี่ยมันยอรอย Wallet เนี่ยทำเพื่อการโอนเหรียญ NFTYoroi Wallet นะครับเป็นคล้ายๆ Wallet NFT ของ Cardano เนี่ยเวอร์ชั่นที่2เนื่องจาก Cardano นะครับเคยมีกระเป๋าหรือมี Wallet ตัวแรกออกมาแต่ปัญหาก็คือว่าการออกมาครั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าทางชาวฮอกินสันเขาก็รู้อยู่แล้วว่าNFT เนี่ยมันจับเงินได้เป็นจำนวนมากเลยนะครับเขาเลยรีบทำออกไปก่อนแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Wallet ในเวอร์ชั่นแรกของ Cardano เนี่ยมันเกิดปัญหาคือความจุไม่พอนะครับความเร็วในการทำธุรกรรมไม่พอและปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือความหนาแน่นของตัวข้อมูลนะครับที่อยู่ใน Wallet เนี่ยมากเกินไปจนทำให้ Wallet เนี่ย Error นะครับทางยอย Wallet ถึงได้ผลิตขึ้นมาจาก Immugo นะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาจุดนี้ที่ Cardano เจออยู่นะครับก็ทำ Wallet ตัวนี้ขึ้นมาคือยอย Wallet นะครับที่เป็น Wallet เวอร์ชั่น2เนี่ยเพื่อจะสามารถทำการให้นะครับบรรดาที่เป็นสมาชิกต่างๆหรือ Sawok ของ Cardano รวมถึงวานด้วยนะครับในการย้ายจากWallet นะครับที่เป็นเวอร์ชั่น1นะครับมาสู่เวอร์ชั่น2ด้วยกันนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าการย้ายเนี่ยของตัวการกระบวนการนะครับของโปรแกรมเนี่ยมันเกิดข้อขัดข้องเนี่ยหลายอย่างนะครับอย่างแรกคือเรื่องของอัลกอริทึมนะครับในการโอนย้ายเขาก็ออกแบบ UTXOคือเมื่อมีการอัปเกรดสมาร์ทคอนแทคเสร็จมีการอัปเกรดอลอนโซฮาร์ดฟ็อกนะครับแล้วก็มีการทดสอบสมาร์ทคอนแทคเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำการใช้ระบบนะครับอัลกอริทึมแบบ UTXO เนี่ยช่วยในการย้ายนะครับข้อมูลต่างๆมาYoroi Walletและกรณีที่2นะครับเป็นกรณีเดียวกันคือข้อมูลเนี่ยมันมีมากนะครับแล้วคนกลุ่มไหนเนี่ยที่สร้างปัญหานะครับให้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะคือกลุ่มวาน NFT คือมีการครอบครอง NFT เนี่ยจำนวนมากมหาศาลเลยนะครับ Cardano ถึงได้มีเงินในกองทุนเนี่ยหรือเงินในเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับทำให้ Market Cap ของ Cardano เนี่ยเติบโตเพราะ NFT หรือ NEF นี่เอง
ข้อมูลเนี่ยมันมากเกินไปนะครับวานเนี่ยมีการใช้ธุรกรรมของคาราโนในเวอร์ชั่นแรกอะเยอะจนทำให้ชาวฮอกินสันกับอิโมโกเนี่ยต้องมาวางแผนด้วยกันว่าเอ้ยตอนเวลาย้ายข้อมูลเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลหรือมีการ device ข้อมูลนะครับคือมีการแบ่งข้อมูลเป็นพาร์ทๆหรือสามารถแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆได้นะครับเพื่อจะทำให้การโอนย้ายเนี่ยมันเป็นไปตามระบบนะครับที่เขาจัดการเอาไว้ไม่ให้มันยุ่งยากไม่ให้มันสับสนหรือซับซ้อนนะครับฉะนั้นตอนนี้ทางคาร์ดานอลเนี่ยนะครับก็ได้ทำยอลอยวอลเล็ตมาแล้วนะครับก่อนหน้าคาร์ดานอลซัมมิตเนี่ยปี2021เนี่ยไอตัวยอลอยวอลเล็ตเนี่ยใช้ได้เฉพาะแต่เดสก์ท็อปเท่านั้นนะครับหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ลองใช้ดูนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะใช้บนสมาร์ทคอนแทคได้นะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่เสร็จนะครับและคิดว่าถ้าเกิดหลังจากคาร์ดานอลซัมมิตเนี่ยยอลอยวอลเล็ตน่าจะมีความคืบหน้าแล้วนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นวันนี้นะครับเราก็มาฟังเนื้อหาก่อนที่จะเข้า Cardano Summit กันในปี2021เนี่ยนะครับ Cardano Summit นะครับในตัวนี้มันจะมีการอัปเดตอะไรข้อมูลเนี่ยหลังจากการประชุมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ทำเป็นทีละเรื่องพอดีเรื่องมันเยอะมากๆเลยนะครับไอ้ขนาดแค่เรื่องของ Cardano Summit เนี่ยปี2021เนี่ยการอัปเดตความคืบหน้าของเครือข่ายของ Cardano มีหลายพาร์ทหลายเรื่องเลยนะครับเราทำมาเป็นเรื่องๆดีกว่านะครับผมก็ตัดสินใจอย่างนั้นเพื่อทำให้เรื่องเนี่ยมันง่ายนะครับแล้วคนที่มาดูก็จะเข้าใจเป็นส่วนเป็นพาร์ทไปนะครับที่จะทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของ Cardano ที่จะมีการอัพราคาใหม่และถ้าหลังจากนี้นะครับความเสถียรและ Cardano เนี่ยเริ่มที่จะมีพาร์ทเนอร์มากขึ้นนะครับรวมถึงHydra เนี่ย 2.0 เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับพร้อมกับ Smart Contract ของ Cardano DApp Partnership ต่างๆเนี่ยสำเร็จแล้ว Cardano เนี่ยราคาเนี่ยจะพุ่งอย่างรุนแรงเลยนะครับเหมือนกับโซนะครับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดหวังไว้ว่า ADA เนี่ยจะพยายามที่จะให้มันขึ้นได้แบบโซเลยนะครับคาดหวังแบบนั้นก็คงต้องใช้เวลาสักระยะเวลาหนึ่งสักหน่อยนะครับที่ Cardano จะไปได้ถึงขนาดนั้นท่านผู้ชมว่ายังไงนะครับ Cardano ตอนนี้ราคาจะไปได้ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากการเกิด Cardano Summit ปี2021นะครับ1นะครับราคาเนี่ยประมาณ85ถึง100นะครับกด1นะครับ2คือไปไม่ถึงไม่ว่าจะอย่างไรนะครับเราก็ว่ากันอีกทีนะครับว่าจะถึงหรือไม่ถึงแต่ส่วนตัวผมอ่ะก็น่าจะปริ่ม85นั่นแหละนะนะครับหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นไป100อ่ะนะครับก็จะขึ้นไปแบบเขาเรียกว่าไส้เทียนนะก็คือขึ้นไปนิดเดียวนะครับไม่ได้มีแรงซื้อแรงขายมากขนาดนั้นนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดงานซับมิตเนี่ยเกิดขึ้นและนักลงทุนเชื่อมั่นใน ADA หรือ Cardano มากขึ้น ADA ก็อาจจะพุ่งเกิน100อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ผมยังไม่ขอคอนเฟิร์มนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่การทดสอบทางการตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้จริงและนักลงทุนมั่นใจเมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีนะครับว่าราคาจะไปที่เท่าไหร่แต่ปลายปีนี้ขอ$4ไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือ Blogdit Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับทักเข้ามาได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ในกลุ่มนี้ก็ท่านสามารถเข้าไปคุยกับเพื่อนๆได้เผื่อได้ความรู้ใหม่ๆในการลงทุนด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่า Cardano ADAจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุนไปด้วยกันกับช่องคอยน์ในมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ